ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแอปทักะอ,อนน้องปีใหม่ช่วยกันทำหน้ากากบริจาคโรงพยาบาลทั่วประเทศหลังเกิดวิกฤตขาดแคลนอย่างหนกัก ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตรองอย่างแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญได้ออกมาประกาศหย่าขาดกับอดีตคนรักอย่างสงกรานต์เตชะนรงก็ดูเหมือนว่าสาวแอปนั้นจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทำผมอย่างไรก็ดูเป๊ะปังไปทุกชุดเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องการงานนั้นปังสุด และก่อนหน้านี้ก็ทำเอาตกใจทั้งโซเชียลเมื่อสาวแอปเกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บกลางกองทายโดยสาวแอปได้ระบุข้อความว่า In s q u a r w e t r u s t ขอบคุณทีมที่น่ารักเข้าชาร์จทันทีที่เกิดเหตุและเป็นความห่วงใยที่มีให้กันค่ะฉลองคิวที่13กันด้วยเลิบซีนที่ทำเอาเจ็บไปทั้งตัวแต่ไม่ใช่จากเลิบซีนแต่อย่างใดแค่ลื่นล้มหงายหลังเองม่วงช้ำกันไป ต่อด้วยดำน้ำยังไงให้กระเบื้องบาดเย็บกันเลยทีเดียวทั้งที่ต่อก็เตือนแล้วจากประสบการณ์เรื่องไหนเล่นแล้วเจ็บตัวเรื่องนั้นจะสนุกเป็นพิเศษค่ะขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ และล่าสุดแอปทักษอ,อนกับน้องปีใหม่ช่วยกันทำหน้ากากบริจาคให้โรงพยาบาลทั่วประเทศหลังเกิดวิกฤตขาดแคลนอย่างหนกักโดยงานนี้แอปได้โพสต์ข้อความระบุว่าอีกหนึ่งสายการผลิตเฟสชิลค่ะเด็กๆทำด้วยใจด้วยความเร็ว20อันต่อชั่วโมงจะรวมกับของพี่ๆทีมแชร์ข่าวสตรองไทยรัฐทีวีที่รวบรวมส่งโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศทุกอาทิตย์ค่ะขอร่วมเป็นส่วนเล็กๆให้กาลังใจพี่ๆทุกท่านที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะ